ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ในภาพรวมตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่25สิงหาคม2554นะคะระยะสั้นวันนี้เรามองตลาดน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวตามตลาดเพื่อนบ้านนะคะถึงแม้ว่าต่างชาติจะยังคงเดินหน้าขายตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวานนี้ยังคงอยู่ทางฝั่งยอดขายสุทธิอยู่ประมาณ 3.5 พันล้านบาทนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าการอ่อนตัวของเซตอินเด็กซ์ในรอบ5วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยปิดในแดนลบตลอด5วันทำการนะคะต่อเนื่องกันก็ลบลงมาประมาณ 47.08 จุดนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ราว 4.3% เรามองว่าจุดนี้น่าจะทำให้มีแรงขายเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวลงบางส่วนนะคะโดยแรงขายเนี่ยจริงๆถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยแรงซื้อกลับมาของนักลงทุนต่างชาติในรอบนี้ก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงในสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนะคะสะสมมาอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านฝั่งซื้อจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยซื้อสุดที่ไปอยู่มียอดเน็ตรวมประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเทขายออกมานะคะยอดรวมจนถึงเมื่อวันที่17สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านบาทนะคะแล้วมียอดขายหนักๆหลังจากนั้นเนี่ยในระดับที่3ถึง4ถึง 5,000 ล้านต่อวันเนี่ยออกมา5วันทำการติดนะคะตั้งแต่ตลาดหุ้นถูกเทขายมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่18สิงหาจนถึงวันที่24สิงหาเนี่ยขายสุทธิ5วันทำการเนี่ยขายไป 19,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นยอดรวมตอนนี้เนี่ยถ้าจะรวมตั้งแต่ตอนที่ต่างชาติสะสมมาจากเหตุของเรื่องของการเมืองบ้านเรานะคะที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยสะสม 4.2 หมื่นล้านบาทแล้วขายสุทธิออกมาแรงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็แรงมากขึ้นในรอบ5วันทำการที่ผ่านมาทำให้เรามองว่าเหลือยอดเน็ตสุดที่ในทางบวกเพียงแค่ 7,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ถือว่าไม่มากเพราะฉะนั้นแรงขายตรงนี้น่าจะเริ่มชะลอลงประกอบกับถ้าเรามองปัจจัยของต่างประเทศถึงแม้ว่าภาพโดยรวมเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือเรามองแนวโน้มทางลงยังคงมีต่อจากความกังวลที่มีต่อเรื่องของปัจจัยเรื่องของสหรัฐหรือว่าเรื่องของทางหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยเราคิดว่าภาพโดยรวมในการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายปัญหาในระยะกลางขึ้นไปนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนตลาดจะพุ่งความสนใจหรือว่าให้ความหวังไปในส่วนของการแถลงการของเฟดในวันศุกร์นี้นะคะโดยประธานเฟดนะคะคือคุณเบนเนเก้เนี่ยทุกคนคาดหวังว่าจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่านักลงทุนก็ดูเหมือนจะมีความคาดหวังแล้วก็ใช้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลในการที่จะกลับเข้ามาซื้อหรือว่ากลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีการล่วงลงของการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้ทองคำในตลาดโลกล่วงลงไปมากกว่า100เหรียญ นะคะในคืนเดียวก็มองว่าเป็นเหตุผลที่นักลงทุนใช้ในการกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะคะบ้านเราก็น่าจะควรที่จะได้อานิสงส์ในส่วนนี้ไปด้วยนะคะก็น่าจะมีการฟื้นตัวได้บ้างในระยะสั้นนะคะในระหว่างที่รอความชัดเจนของปัจจัยโดยในระยะสั้นก็คือเรื่องของแถลงการของเฟดในวันศุกร์นี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยในระยะสั้นเรายังเน้นการซื้อเก็งกำไรอยู่นะคะคงพอที่ 50% จนกว่าจะมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของปัจจัยต่างๆนะคะโดยวันนี้เรามองแนวต้านอยู่ที่ 1,050 ถึง 1,055 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,037 ถึง 1,030 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะตัว TK ตัว Steak KTB นะคะซิงเกอร์ไว้นะคะวันนี้ปรับเข้ามา1ตัวนะคะคือตัว CPF นะคะตัวนี้เรามองเก็งกำไรนะคะ Fair Value อยู่ที่36บาทนะคะก็มองแนวโน้มของผลประกอบการที่จะดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผลประกอบการในไตรมาสที่3นี้ก็น่าที่จะทำสถิติสูงสุดได้อีกครั้งนึงนะคะราคาไก่ก็มีแนวโน้มที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มอีกตัวนึงค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันนี้ค่ะ